ีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่อง5ข่าวเป็นข่าวสันติสุขมะลงศรีครับและดิฉันอุบลรัตน์เถาน้อยนะคะและวันนี้เราอยู่กับล่ามภาษามือนะคะคุณธัญพรปองทองค่ะสวัสดีทั้งนู้นด้วยนะฮะสวัสดีนะคะไม่เคยอยู่ในช่วงที่มีล่ามภาษามือมาก่อนรู้สึกตื่นเต้นค่ะนี่ไปแปลตามด้วยวันนี้มาผิดเวลานิดนึงนะฮะต้องกราบเรียนเพราะว่าวันนี้ทางททบ5จะมีการถ่ายทอดสดเป็นฟุตบอลลีกเป็นฟุตบอลถ้วยนัดสำคัญนะฮะติดตามดูข่าวเป็นข่าวจบปุ๊บเชียร์บอลต่อได้เลยวันนี้อยู่ด้วยกันเพราะว่ามีประเด็นข่าวรอบวันดุเดือดเลือดพล่านมากแล้วก็ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนี่คือเรื่องใหญ่สุดที่ต้องติดตามนะฮะแต่เราเริ่มต้นที่ข่าวแปลกๆในต่างประเทศกันก่อนเพราะว่ามาเวลานี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยคุ้นนะปกติถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกฮะเราเป็นประเภทนกฮูกจะตื่นตอนกลางคืนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปลุกด้วยข่าวนี้ก่อนค่ะคือมันเป็นข่าวที่ในโลกโซเชียลเนี่ยคนเขาแชร์กันเยอะคือปกติเวลาที่เราเห็นท้องถนนเนี่ยสิ่งที่เราจะนึกออกก็คือต้องมีรถยนต์ใช่ไหมคะถูกต้องฮะแต่ว่าที่ประเทศจีนไม่ใช่รถยนต์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นนกกระจอกเทศเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่ขาผู้หญิงนะพี่หนุ่มเห็นตกใจแบบเนี้ยมันมาไงเนี่ยนี่วิ่งในเมืองเลยอะวิ่งในเมืองเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอฝูสุยอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของประเทศจีนค่ะคือประชาชนเนี่ยเขาถ่ายคลิปออกมาได้ฝูงนกกระจอกเทศออกมาเยอะมากตอนกลางคืนเจ้าของฟาร์มเขาก็ออกมาโพสต์ว่าคืออันเนี้ยเป็นนกกระจอกเทศที่มีเจ้าของนะคะแต่ว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยลืมปิดประตูฟาร์มมันออกมาทั้งฝูงเลยค่ะมันออกมาแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยอันนี้อันตรายนะคะเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าคือยังโชคดีที่สุดท้ายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ช่วยกันตามจับนกกระจอกเทศส่วนใหญ่กลับมาได้ดีนะที่มันไม่ไปวิ่งชนใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะเขาบอกว่านกกระจอกเทศเหล่านี้เนี่ยมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยประมาณสักตัวละ50กิโลกรัมตัวหนึ่งแพงมากเลยนะเป็นหมื่นนะ 15,072 บาทอันนี้เป็นเงินไทยค่ะประมาณ 2,000 หยวน 2,000 หยวน 2,000 หยวนโอ้โหนี่คือวิ่งแล้วจนกระทั่งมาอยู่ข้างนอกเมืองเลยนะใช่ก็ต้องตามจับกันมาตอนนี้จับมาได้เป็นส่วนใหญ่แล้วจับมาได้แล้วจับมาได้แล้วกลับเข้าฟาร์มเถอะเจ้าของให้อภัยแล้วนะฮะไม่เช่นนั้นอย่างนี้ถ้ามันหลุดแถวเมืองไทยนะรับรองเลยฮะถูกจับกินอันนี้ที่เมืองจีนโอ้แล้วอีกโครงการนึงนะอีกโครงการนึงซึ่งอันเนี้ยตื่นตะลึงมากค่ะมันเป็นการใช้พลังงานที่เรียกว่าโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นป่าครับท่านผู้ชมเชื่อมั้ยคะว่าที่จีนเนี่ยสามารถเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นป่าได้ด้วยการใช้โซลาร์เซลล์คือที่เขตซินเจียงอุยกูเนี่ยเขาจะมีการสร้างทางหลวงเขาสร้างทางหลวงมาแล้วเป็นระยะทางประมาณ566กิโลเมตรเนี่ยค่ะเส้นทางสายนี้นะยาวไปเลยแล้วที่เขียวๆอยู่ขอบเส้นทางนี้อันนั้นเป็นต้นไม้ประมาณ20ล้านต้นค่ะคือทางด้านของบริษัทบ่อน้ำมันทาริมเนี่ยนะคะเขาได้ปลูกต้นไม้ประมาณ20ล้านต้นเป็นกำแพงสีเขียวครับกว้างออกไปใน70เมตรระยะทางเนี่ยยาว430กิโลเมตรเป็นต้นไม้2ฝั่งข้างทางเลยนะคะครับเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2005เพื่อปกป้องไม่ให้ถนนเนี่ยถูกทรายกลบค่ะประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้ว10กว่าปีเนี่ยแล้วต้นไม้มันก็โตแล้วขับรถผ่านทะเลทรายเนี่ยแล้วเกี่ยวอะไรกับไฟฟ้าก็สวยเขาบอกว่าสถานีไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยจะใช้ในการแทนที่พลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลจะช่วยในการสูบน้ำบาดาลมาลดน้ำต้นไม้สองข้างทางค่ะโอ้คือเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยไปสูบน้ำบาดาลมาลดน้ำต้นไม้ครับคือทะเลทรายมันแห้งแล้งแสงอาทิตย์มันเยอะไงพี่หนุ่มใช่ก็เอาแรงตรงนั้นเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์เจ้าหน้าที่ของบริษัทนะคะคาดว่าถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์เนี่ยสถานีไฟฟ้าทั้ง86แห่งเนี่ยจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ่อเก็บน้ำ98แห่งตามแนวเส้นผ่านของทะเลทรายที่ทางหลวงได้ตัดผ่านแล้วก็เป็นพลังงานที่เป็นมิตรมากคาดว่าสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะคะจะลดการใช้น้ำมันดีเซลต่อปีมากกว่า 1,000 ตันลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยปีละ 3,400 กว่าตันเลยนะคะครับโอ้โหต้องปรบมือนะคือนี่คือไอเดียที่สุดยอดมากนะแล้วก็ที่สุดยอดไม่แพ้ไอเดียก็คือการลงมือทำนะค่ะท่านผู้ชมลองนึกดูอะไรคือสิ่งขาดแคลนในทะเลทรายอะไรคือสิ่งขาดแคลนน้ำต้นไม้นะและต้นไม้แล้วเขาคิดสร้างสิ่งขาดแคลนทั้งสองอย่างแล้วโดยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้มันหล่อเลี้ยงกันอย่างยั่งยืนด้วย
เริ่มจากปลูกต้นไม้ก่อนนะตัดถนนแล้วนะปลูกต้นไม้ค่ะอ้าวแล้วต้นไม้มันจะอยู่ยังไงอะในเมื่อมันไม่มีน้ำใช่นะเขาก็มีบ่อน้ำแต่บ่อน้ำมันก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำขึ้นมามันเป็นน้ำบาดาลไงตอนแรกก็ใช้น้ำมันในการปั่นไฟพูดง่ายๆก็เปลี่ยนทีนี้แดดใช่ไหมแดดเยอะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าซะเลยแล้วเอาผลที่ได้ไปไหนเอาไปสูบน้ำมารดน้ำต้นไม้เออแล้วเมื่อกี้เห็นแบบมีดอกไม้ด้วยอ่ะเนี่ยพี่หนุ่มดิน่ารักเนาะโอ้โหอันนี้เพิ่งทำมาเนี่ย10กว่าปีเองนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้นไม้มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไงโอ้โหอันนี้ท้าทายมนุษยชาติมากนะฮะเราเห็นในบ้านเราเนี่ยเองก็มีถนนหลายเส้นนะที่ช่วงหลังมีการปลูกต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆบางสายก็มีคมนาคมทำบางสายก็มีพี่น้องประชาชนทำเองเนี่ยเราต้องทำสิ่งเหล่านี้เยอะๆผมว่านะนะแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับด้านหลังนี่ก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมคงจำได้เมื่อวานนี้ครม.อนุมัติให้มีการจัดสรรงบตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนที่ดินพระราชทาน300ไร่ที่ปทุมธานีนี่คือเป็นภาพกราฟิกเป็นภาพวีดิทัศน์ภาพแบบจำลองค่ะซึ่งก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการและไฟนอลแล้วนะอันนี้คือภาพนะฮะที่ให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายมุมนะฮะอนุมัติงบไป 1,000 ล้านนะเมื่อวานนี้อ่านข่าวไปแล้ว 1,100 กับอีก9ล้านบาทนะองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะไปจัดการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนที่ดินพระราชทาน300ไร่นะครับแล้วก็ยังมีภาพอีกหลายมุมนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นสวนสัตว์ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่สวนสาธารณะสวนพาณิชย์พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมนะพื้นที่วิจัยส่วนจอดรถส่วนจัดแสดงสัตว์โซนแอฟริกาโซนเอเชียโซนออสเตรเลียโซนอเมริกาใต้สวนสัตว์เด็กเนี่ยเอาภาพมาให้ชมเพื่อท่านผู้ชมเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาค่ะนะแล้วเกิดขึ้นบนที่ดินพระราชทานนี่คือผืนดินจริงนะฮะที่ตอนนี้เริ่มทยอยดำเนินการแล้วนะครับโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่มีการเผยแพร่ข้อมูลอยู่ในเพจโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่นะนี่คือด้านหน้าที่ตั้งโครงการนะจะเห็นป้ายแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่คิดจินตนาการแล้วก็ออกแบบไปเลยไม่ใช่นะครับที่ดินพระราชทานแปลงนี้มีกระบวนการในการคิดออกแบบแล้วก็คำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วยนะครับนี่คือกราฟิกที่นำเสนอเรื่องราวของรอยัลไบโอพาร์คปทุมธานีชีวนิเวศอนาคตของเราอนาคตของโลกโดยคิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมโลกแล้วในบริบทจริงของพื้นที่ปทุมธานีนี้แล้วในที่สุดก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างจัดการสิ่งที่เรียกว่าเป็นสวนสัตว์เนี่ยแต่ไม่ใช่แค่สวนสัตว์นะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองฟังบรรยายไปด้วยนะครับทุ่งนาประสานพื้นที่จัดแสดงสัตว์ในรูปแบบเกาะนิเวศทุกชีวิตจะไม่เบียดเบียนกันโดยกำหนดเส้นทางหลักเชื่อมเกาะจัดส่วนแสดงสัตว์ตามระบบนิเวศประยุกต์ระบบคูคันใช้จัดการน้ำปรับระดับทางเดินและสร้างที่อยู่อาศัยให้ทางบริการสัตว์อยู่ใต้คันดินและเซตจุดไฮไลท์ในการรับชมด้วยพื้นที่300ไร่จึงได้แบ่งออกเป็น5ส่วนสร้างสิ่งเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุดพื้นที่เข้าถึงง่ายเป็นส่วนสาธารณะพื้นที่ถอยล่นเป็นส่วนเปลี่ยนถ่ายก่อนเข้าโครงการพื้นที่ขนาดใหญ่และโดนรบกวนน้อยที่สุดเป็นส่วนจัดแสดงสัตว์พื้นที่ส่วนต่อขยายรองรับโครงการในอนาคตพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมรอบโครงการทุกส่วนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดของสัตว์อีกไม่นานสัมผัสที่เคยมีจะกลับมาให้ชีวิตได้เข้าใกล้ชีวิตกันมากยิ่งขึ้นเพราะการสัมผัสชีวิตจะทำให้ชีวิตสัมผัสความสุขบนชีวานิเวศที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศบนทุ่งน้ำใหญ่แห่งเดียวในโลกRoyal Biopark
ปทุมธานีชีวานิเวศบนทุ่งนานี่ฮะนี่คือวิทยาที่นำเสนออยู่ในแฟนเพจโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่เป็นการคิดบนพื้นที่จริงแล้วก็คิดใหญ่ระดับโลกนะฮะแล้วก็ล่าสุดครม.ก็อนุมัติงบก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนพื้นที่300ไร่ตรงเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วเราจะเห็นได้ว่าการคิดอ่านการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยทำอย่างเป็นระบบและละเอียดนะเพราะว่าแปลงนี้คือที่ดินพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลปัจจุบัน300ไร่ฮะส่วนพื้นที่เขาดินเดิมนะจะเอาไปทำอะไรจะกลายไปเป็นโรงพยาบาลแล้วก็จะได้ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนต่อไปนะฮะนี่คือพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปที่ข้อกล่าวหาต่างๆนานาเนี่ยโอ้คนละเรื่องคนละโลกเลยตั้งแต่ที่สนามม้านางเลิ้งแล้วนะแล้วเนี่ยตรงสวนสัตว์เขาดินก็จะเป็นโรงพยาบาลในอนาคตมีที่จอดรถนะฮะแล้วสวนสัตว์แห่งใหม่อย่างที่เราเห็นไม่ใช่แค่สวนสัตว์เห็นแล้วอยากไปอยู่ไหมคุณอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวให้สัตว์ไม่ต้องอยากไปอยู่นะเออแต่มันน่าเที่ยวนะพี่หนุ่มมันดูแบบน่าเที่ยวมากแล้วเมื่อวานนี้ครม.ก็อนุมัติงบไงนะก็เอาไปก่อสร้างเดินหน้าเต็มที่ทีนี้นะครับอดใจรออีกไม่กี่ปีนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันอีกหลายปีต่อจากนี้ไปเนี่ยรถไฟแต่ละสายขยายออกไปชานเมืองเติบโตขึ้นเรื่อยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาถ้าเสร็จปุ๊บจะพลิกโฉมประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงเนี่ยที่เขาบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในเมืองไทยไปถึงหมดเลยนะนะประเทศไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหรอประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงหรอออันนี้ก็เอามาฝากกันนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องเกี่ยวกับสิงสาราสัตว์ทีนี้เป็นการเป็นความสูญเสียนะเรื่องนี้ค่ะเป็นความสูญเสียเสือโคร่งเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเนี่ยเขาไปเปิดปฏิบัติการลาดตระเวนแล้วก็ไปตรวจค้นปรากฏว่ามีกลุ่มคนแล้วก็นายพรานเนี่ยไปลักลอบนะคะล่าเสือโคร่งเนี่ยค่ะอันนี้เป็นของกลางที่ไปตรวจยึดได้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่9มกราคมนะคะทางด้านของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเนี่ยมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปลาดตระเวนเพราะว่าเขาไปตรวจพบว่าให้มันมีควันไฟเนี่ยลอยขึ้นมาก็เลยเข้าไปตรวจสอบไปเจอกลุ่มบุคคลประมาณ5คนนะคะเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าไปจับกลุ่มทำให้ทั้ง5คนเนี่ยวงแตกวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไปตรวจพบก็คือว่าไปเจอแคร่ย่างเนื้อสัตว์คือกำลังย่างเนื้อสัตว์กันอยู่อ่ะพี่หนุ่มแล้วก็มีซากเสือโคร่งจำนวน2ตัวในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะเนี่ยค่ะแล้วพี่หนุ่มดูเสือโคร่ง2ตัวที่เขาถลกหนังเนี่ยค่ะเอาไปพึงคึงไว้อย่างนี้เหรอฮะเอาไปขึงเอาไว้แบบนี้อันนี้คือหนังมันไงครับเนี่ยค่ะเอาไปตากเอาไว้แบบนี้นะคะมีแคร่ร้านย่างเนื้อสัตว์ใช่แล้วก็มีซากเสือโคร่ง2ตัว2ตัวเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเสือโคร่งที่ออกมาหากินแถวๆชายแดนไทยพม่านะคะแล้วก็ไปเจอของกลางเพิ่มเติมก็คือเป็นอาวุธปืน4กระบอกอุปกรณ์อื่นๆอีก29รายการนะคะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เล่าให้ฟังว่าในระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เนี่ยวันที่11มกราคมคือวันที่ไปตรวจเนี่ยคือ9มกราคมคือวันที่9เนี่ยเล่าเหตุการณ์เพิ่มนิดนึงค่ะวันที่9เนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงบริเวณป่าห้วยปิล็อกค่ะนะฮะในเขตอุทยานทองผาภูมิห่างจากชายแดนไทยเมียนมานะประมาณสัก3กิโลเมตรไม่ไกลมากตรวจพบกลุ่มควันไฟค่ะจึงรุดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบกลุ่มบุคคลนับได้5คนค่ะขณะเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าจับกลุ่มสุนัขนำทางส่งเสียงเห่าขึ้นมาก่อนอ๋อไล่ไหวตัวทันไอ้5คนนี้เลยรู้ตัวหนีนะหนีเข้าไปในป่าเจ้าที่เขาเลยไปตรวจสอบพื้นที่ทีนี้ค่ะก็ไปเจออย่างที่เห็นฮะแคร่ร้านย่างเนื้อสัตว์แล้วก็ซากเสือโคร่ง2ตัวใช่สันนิษฐานว่าเป็นเสือโคร่งในป่าเนี่ยแล้วก็พบอาวุธปืน4กระบอกค่ะอุปกรณ์การกระทำความผิดอื่นๆอีกรวม29รายการใช่นั่นคือเหตุการณ์วันที่9มกราคมจับใครไม่ได้จับใครไม่ได้จับของกลางได้ค่ะซากเสือโคร่ง2ตัวแล้วหลังจากนั้นวันที่11มกราคมทีนี้ค่ะก็คือเมื่อวานนี้มันมีโทรศัพท์เข้ามาที่เจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อว่านายป้อมชื่อว่านายป้อมก็บอกว่าชื่อว่านายป้อมโทรหาเจ้าหน้าที่อุทยานขอคืนปืนลูกซอง5นัดโดยแจ้งว่าปืนลูกซอง5นัดเนี่ยเป็นของนายบุญถิ่นแล้วนายบุญถิ่นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อพปรเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะต้องมีการไปตรวจสอบนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้นำซากเสือโคร่งอาวุธปืนแล้วก็ของกลางเนี่ยส่งไปให้ตำรวจแล้วที่สพปิล็อกเพื่อสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีค่ะ
วันนี้มีโทรศัพท์มาตอน 16:31 เมื่อวานนะ 11 มกราคมค่ะ 16:31 โทรศัพท์เข้ามาหาเจ้าที่บอกว่าชื่อในป้อมค่ะโทรเพื่อขอคืนปืนลูกซอง5นัดชนิดยี่ห้อวินเชสเตอร์ค่ะอ้างว่ามันเป็นปืนของนายบุญทินค่ะนะซึ่งเป็นเจ้าที่อพปรจริงเท็จอย่างไรต้องตรวจสอบเพิ่มทีนี้ใช่ค่ะโอ้โหนี่คือมันต้องตามจับไอ้คนโทรศัพท์นั่นน่ะคุณไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือเปล่าคุณเพิ่งมาโทรตามปืนเขาเนื้อออกไหมถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะตอนนี้ยังจับไม่ได้นะจับไม่ได้ต้องสอบสวนต่อเนื่องนะฮะว่าใครเป็นใครบ้างแล้วซากสัตว์ที่เห็นเนี่ยคือซากเสือโคร่งอ่ะใช่คุณที่เจ้าสัวที่ถูกจับอ่ะเจ้าสัวเปรมชัยตอนนี้ยังอยู่ที่ทองผาภูมิอยู่เลยยังอยู่เรือนจำทองผาภูมิอยู่เลยตอนนั้นเสือดำที่นี่แหละโอ้ในพื้นที่ไม่ในพื้นที่ป่าพื้นเดียวน่ะมันถึงกันหมดนะอันนี้เสือโคร่งอันนั้นน่ะเสือดำค่ะอันนี้2ตัวด้วยซ้ำเนี่ยใช่โอ้โห5คนน่ะใครค่ะอันนี้ต้องทำความกระจ่างโดยเร็วนะฮะอันนี้รายงานนี้คือเอามาจาก Facebook ของทางอุทยานแห่งชาติค่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคลี่คลายโดยเร็วว่าความจริงเนี่ยมันมีละเอียดเพียงพอแล้วหรือยังตรงเนี้ยมันครบแล้วหรือยังค่ะกำลังจะเข้าไปจับเห่าหมาเห่าดังไอ้5คนหนีหมดเลยฮะหนีหมดเลยใช่โอ้โหอันนี้น่าสะเทือนใจมากนะเสือโคร่งนะเราเห็นภาพกล้องดักถ่ายท่านผู้ชมคงเห็นนะที่เขาไปติดตั้งกันอะเสือโคร่งเสือดาวเสืออะไรต่อมีอะไรผ่านไปผ่านมาแล้วมันน่ารักนะบางทีมันแวะมาจ้าเอกกล้องอะโอ้มันน่ารักถ้าเกิดว่าเราอยู่ไกลมานิดนึง อันนี้เสียดายมากนะค่ะทีนี้เรื่องของเสือโคร่งที่ถูกเจ้าที่จับได้บ้างทีนี้จับเป็นๆนะคือกรณีของเสือโคร่งที่ออกจากป่าห้วยขาแข้งแล้วไปกัดสุนัขชาวบ้านทีนี้ลากไปกินในไร่มันคือคนละที่กันใช่ไหมคือมันเป็นเสือไงค่ะมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองที่จะลากไปกินในน้ำค่ะมันออกมาจากเขตป่าห้วยขาแข้งไปในพื้นที่ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีจุดเดียวกับที่เกิดเหตุเสือออกมากัดแพะชาวบ้านเมื่อปีที่แล้วนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับประมาณสักตีหนึ่งเสือโคร่งออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไปกัดสุนัขที่บ้านบึงเจริญห่างจากด่านห้วยขาแข้ง4กิโลสุนัขเคาะร้ายนอนหลับรวมกับตัวอื่นๆรวม3ตัวอยู่บริเวณลานข้างบ้านเจ้าของฮะเสือโคร่งลากหมาเข้าไปที่ไร่มันสำปะหลังหายเข้าไปในความมืดโอ้ยน่ากลัวมากนะจนกระทั่งหลังจากนั้นช่วงเย็นของเมื่อวานทีนี้เจ้าที่ก็สนที่กำลังกันติดตามเพราะว่าต้องระมัดระวังด้วยเฮ้ยเสือมันมาแบบนี้มันเริ่มจากการกัดหมาอย่างนี้นะแล้วสัตว์เลี้ยงอื่นของชาวบ้านล่ะประชาชนจะปลอดภัยหรือเปล่าจนกระทั่ง3ทุ่มตรวจสอบมีการไปจัดตรวจตราพื้นที่นะแล้วตรวจสอบกับดักปรากฏว่าเสือยังไม่ติดกับดักมีการวางกับดักด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดชุดเฝ้าระวังประมาณตีสามครึ่งเห็นเสือโคร่งพยายามเดินข้ามถนนส่งเสียงส่องไฟรบกวนแต่เสือโคร่งยังเดินมุ่งไปทางสระน้ำที่เคยนำซากสุนัขไปกินเจ้าหน้าที่ก็เลยปรับแผนปิดล้อมบริเวณดังกล่าวจนกระทั่งหลังจากนั้นเวลาประมาณ 6:45 นาทีไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีกับดักอยู่เสือโคร่งมันเดินย้อนเส้นทางมาแล้วติดกับดักฮะเจ้าหน้าที่จึงวางยาสลบพบว่าเป็นเสือโคร่งเพศผู้อายุ10ปีถือว่าเป็นเสือที่อายุมากนะแล้วก็สุขภาพก็เป็นไปตามอายุมีรอยแผลที่ขานะแต่ว่าประเมินแล้วไม่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตนะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการฮะเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำติดปลอกคอวิทยุเพื่อติดตามตัวเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเสือโคร่งดำเนินการเสร็จประมาณ9โมงเช้านะฮะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการเคลื่อนย้ายเสือโคร่งไปปล่อยสู่ป่าธรรมชาติบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ายางแดงห่างจากแนวเขตแดนประมาณสักห่างจากแนวเขตประมาณสัก60กิโลเมตรค่ะนี่คือปฏิบัติการของเจ้าที่คือไม่ใช่การไล่ล่าไล่ฆ่าแต่เป็นการเอาเขากลับบ้านเอาเสือกลับป่าเสือต้องอยู่ในป่าค่ะนะมีเสือประเภทเดียวอยู่ในโถคือเสือ11ตัว แต่ทีนี้อีกข่าวนึงอันนี้ เป็นข่าวของมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยลงใน Facebook วันนี้นะคือเราเห็นเจ้าที่ดูแลป่าเจ้าที่พิทักษ์ป่าทำงานกันจริงๆเนี่ยมีทั้งข้าราชการแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานจ้างเหมาปรากฏว่ามีประเด็นนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเรื่องนี้มูลที่สืบนาคเสถียรได้มีการยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจ้างงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโดยระบุว่า
มีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพย์นะแล้วกระทบพนักงานจ้างเหมาของอุทยานอาจถูกเลิกจ้างสูงถึง 50% ฮะอืมค่ะนะคืองบประมาณปี65เหลือ 8,534 ล้านจากเดิมปี64ได้งบมา 16,143 ล้านอันนี้คืองบของกระทรวงทั้งกระทรวงนะค่ะแล้วก็รายได้ของอุทยานเนี่ยนะรายได้เรื่องค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานเนี่ยปี64เนี่ยมันลดลงกว่า975ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลต่อการทำงานทีนี้เพราะต้องมีการจัดจ้างพนักงานพิทักษ์ป่าเป็นพนักงานจ้างเหมาไม่ใช่ข้าราชการซึ่งพนักงานเหล่านี้คือคนที่ดูแลและคุ้มครองผืนป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์คาดว่าอาจจะถูกเลิกจ้างเนี่ยกว่า 50% ฮะโอ้ไม่น้อยนะและพนักงานเหล่านี้เนี่ยคือบุคคลที่ไปดำเนินการลาดตระเวนเชิงคุณภาพต้องใช้คนเดินลาดตระเวนน่ะแล้วเก็บข้อมูลในเชิงนิเวศนะมูลที่สืบนาคเสถียรเนี่ยร่วมงานกับกรมอุทยานมาโดยตลอดมองเห็นผลที่เป็นรูปธรรมในการดูแลจึงออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ขอให้ท่านนายกโปรดพิจารณาทบทวนการจัดสนสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ65เพื่อให้งานต่อเนื่องแล้วงานนี้มันเป็นงานพื้นฐานความมั่งคั่งความมั่นคงในอนาคตต่อไปด้วยเป็นปัญหาระดับโลกด้วยเรื่องวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันจะมีผลกระทบต่อพื้นป่าต่อไปด้วยนะอันนี้เป็นการทำหนังสือเปิดผนึกเลย อยู่ในแฟนเพจของมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะฮะโอ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะใช่นะคือคนเนี่ยมันต้องทำงานมันต้องมีคนทำงานแล้วถ้าเกิดหายไป 50% คือครึ่งนึงอ่ะเยอะนะถือว่าหายไปเยอะค่ะนะนี่ช่วงแรกนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเข้าสู่โหมดการเมืองร้อนแรงรวมไปถึงเรื่องคดีต่างๆตลอดวันที่มีความคืบหน้าเดี๋ยวสรุปให้แล้วก็วันนี้ล่าสุดกรณีของรุ้งปนัสยาเคยได้รับการปล่อยตัวออกมาเพื่อให้มาอ่านหนังสือสอบครบกำหนดแล้ววันนี้ก็คือวันนี้เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าวันนี้มีการยื่นขอประกันต่อนะฮะเดี๋ยวติดตามครับ